มาทำไมวะสวัสดีครับพ่อรองมิสเตอร์โพสแมนนะครับคืนนี้ยากนี้พวกเราอยู่กันที่ EXP Entertainment นะครับวันนี้ทางค่ายนัดเรามาทำอะไรฟิตติ้งฟิตติ้งแปลว่าอะไรตกปลาฟิตชิ่งนี่ใช้ได้และบรรยากาศไม่เงียบจัดวันนี้โอ้มันต้องมีอะไรเหมือนมีอะไรเหมือนจะมีอะไรยิ่งทีมงานนี้ไว้ใจไม่ค่อยได้กินข้าวไหมปอนปอนอีกแล้วเฮ้ยนี่มาเลยก็ไปฟิตติ้งดิเร็วมาเร็วพี่เสียงมันเข้ากันแล้วเกิดมาไม่เคยหล่อขนาดนี้มาก่อนเลยไม่สงสัยอะไรหน่อยหรอตอนไม่สงสัยแล้วยืนทำไมมากันทำไมเยอะๆเนี่ยไม่เราเนี่ยมาทำไมเลยจริงๆแล้วนี่อ่ะเปลี่ยนลุคกันขนาดนี้แล้วเลยเตรียมพร้อมมาให้คือเราคือมิสเตอร์โฮสต์แมนใช่ไหมครับผมเราจะไม่ใช่แค่บุรุษไปรษณีย์นะเราจะเน้นไปที่โฮสต์แมนด้วยสามารถโพสท่าอะไรแบบอ๋อโฮสต์แมนหมายถึงโพสท่าเราเลยเตรียมภารกิจมาให้เป็นเดี๋ยวจะยื่นสลากให้เลือก1 2 3แล้วได้เลขไหนก็ไปหยิบกล่องนั้นกล่องนั้นจะมีสิ่งของที่ทีมงานเตรียมไว้ให้แล้วเอามาโพสท่าถ่ายรูปโอเคปะโอเคครับส่วนบทลงโทษมีบทลงโทษด้วยเหรอโอ้โหโดนโดนต้องมองอันนี้เน้นบทใช่มั้ยใช่เน้นบทใช่มั้ยเน้นบทดีไว้ได้เลยมึงมาด้วยกันคนละ20นะครับผมใครแพ้เดี๋ยวรู้เรื่องมึงมาด้วยกันเขาทั้งห้องเฮ้ยมึงอย่างเงี้ยแย่งกันทำไมสี่สองครับสามครับหนึ่งครับคิดว่ากล่องปริศนาเนี้ยของตัวเองอะคืออะไรไม่รู้ว่ะเดาไม่ได้อ่ะหน้าตาแต่ละคนแม่งไม่ได้เลยอ่ะไม่ไหวจังเลยไม่ได้ไม่ได้แม่ไม่ต่างกันเลยตัวสั่งต้องมีอะไรแน่ๆเลยอะไรวะหยิบกล่องเบอร์สองเกือบแล้วจะกินอยู่แล้วมันคือกบหรืออะไรมันจะไม่บินเหรอครับครบเหรอบินไม่ได้เปล่าเปิดอะไรเราไม่มีอะไรที่กูป้องกันได้เลยเฮ้ยเกียร์กูนี่น่าจะแบบสวนสุดแล้วนี่ตัวกูใหญ่ไปหมดแม้แต่ถุงมือกูยังเข้าไม่ได้ไอ้เต๋อไอ้เต๋อนี่ส่องไปหากบเฮ้ยนี่ๆได้พี่ครับติ่งสุดเลยเฮ้ยเดี๋ยวผมจะดำน้ำลงไปหาปลาผมได้ปลาไหลใช่ไหมปลาไหลแน่มีแล้วเฮ้ยขอร้องพี่บอยผมนี่ใหม่ไทยเลยเนี่ยอยู่นี้ก่อนอันนี้ตีอะไรครับแม่อันนี้คือชาวไร่ครับเลี้ยงไก่มาเนี่ยหือไปอีมันกระโดดใส่กูอีจะตายแล้วกูก็เกลียดพอสมควรลองดูนะว่าว่าถ่ายรูปมาจะเป็นยังไงจิกมันเลยลูกมันจิกกูแล้วรอบนึงจุจิกหัวนมอ่ะเฮ้ยมันบินเฮ้ยบินเฮ้ยเฮ้ยใช้ได้ว่ะเฮ้ยใช้ได้เอาไปเกาะบนหัวตัวนึงดิบีเคแน่บีเคไหมอ๋อนี่คือไม่มันเห็นมันเห็นเป็นลังหรือเปล่าเออปกอ่ะสาหร่ายสัตว์ลงทะเลวิ่งฝนตกเหรอมาค่ะทำหนึ่งนี่มีแว่นอยู่ไหนนี่แว่นลอยน้ำนี่แม่งนิ่งว่ะชนะวันนี้ครับได้จัดได้นี่นะครับปลาไหลวันนี้เลยจะมาคอนเซ็ปต์เป็นว่ายน้ำว่ายน้ำนี่ว่ายน้ำไปหาปลาไหลกันครับเดี๋ยวดูเลยรอดู
ดำน้ำเหรอลูกคืนก่อนหรือจะเป็นว่ายน้ำว่ายปะจ้องก็ได้นะแบบต้องลงแล้วผมจะแต่งตัวมาทำไมไม่เห็นเลยเลยโอ้โหขี้เต็มเลยปะเนี่ยเดี๋ยวจะมันจูบชื่ออะไรชาตินะแล้วบอกไม่ชอบคอนเซปต์นะฮะเป็นนักสะสมสัตว์นะครับผมจะดูรวยๆหน่อยนะฮะ1 2 3ไปครับอ่ะมีประโยชน์คุณเลยไม่มีประโยชน์เลยอย่ากระโดดดิไปจูบดิจูบไปจูบใกล้ดิเฮ้ยเอาอีกเอาอีกโอ้โหไหนๆก็จับทันทีในชีวิตเนี้ยสงสารมันอบอบว่าไงเรยาเรยานิ่งนะเรยาเข้าใจว่ามันเข้าใจเกิดผมเชื่อผมไม่แพ้แน่นอนน่ะขอให้แพ้มั่นใจไหมไม่เลยผมไม่เลยว่าไงอะไรเมียวโยไม่มั่นใจอ่ะไม่มั่นใจโยทุกคนเล่นใหญ่หมดเลยแต่ตอนแรกชุดไม่ใช่อย่างนี้เลยอ่ะเออชุดไม่เปลี่ยนชุดอ่ะแต่ผมก็กลับไม่เปลี่ยนผมเห็นวินไงวินเขาเลือกพูดเรื่องนั่นพอเห็นว่ามันเปลี่ยนแล้วนะก็จะไปเอาเหมือนกันไม่เหลืออะไรให้ใส่แล้วต้องเลือกดีๆต้องเลือกก่อนเนี่ยแหละเขาถึงมีสไตล์ลิทให้พวกเธอกูจะเอาไหมแต่จริงๆชุดนี้ก็ได้นะเล่นดนตรีไหมขม้าจะเอาไหมได้ขนาดมันบ้านผมใส่อย่างนี้แล้วดิกีตาร์ก็ไม่ทำให้ความเก่งของผมตามโชว์เก่งอยู่สนใจมันดิตุ้มแพ้ผมขอไม่แพ้ก็พอดูจะตะตุ่มเมียวโยแพ้ตัวตะตุ่มขาวเลยฮะแม่งเล่นไพ่ไว้แล้วเราติ๋มอ่ะไม่ติ๋มไอ้เหี้ยมันจับยากนะมึงโอ้ยไก่มึงเก่งติ๋มเออมึงไม่น่ารอดสุดเลยไก่อ่ะโอ้ผมขอค้านไม่ได้แล้วเราจับตัวแปลกกันแทบตายเออเพื่ออะไรวะแพ้ไก่เฮ้ยมึงอย่ามายิงกูคนละคนเป็นศัตรูเหรอมึงอย่ามายิงกูในนี้ต้องมีผู้แพ้ล่ะคิดว่าเป็นไก่มันเป็นตาดีมันไปครับมึงคิดว่าตัวเองทำไมเฮ้ยมึงอย่าเถียงกันดิมึงแชร์มึงรอดแล้วดิแล้วคนที่แพ้ก็คือวินครับผมนี่ผมชอบแพ้คือเต้าไปตีมันป๊อปหนักขนหนักย้ายย้ายบ้านย้ายนู่นย้ายนี่สารเนยโคตรยาวครับใครโหวตแหละดูกันยังไงอ่ะแพ้แพ้แพ้แล้วก็มีชาตรีเลยยาก็คือจะเป็นการเทกบใส่หน้าจะมีบทลงโทษอย่างนี้ต้องเปิดด้วยเหรอเปิดแล้วอ่านอันนี้ให้ต้องให้เติร์กดูแบบค่ะให้เติร์กดูอ่ะเปิดให้หน่อยอ่านปูก็พ็อปเยอะอ่าคราวนี้ผู้ชนะอ่ะยินดีสำหรับผู้ชนะ King of Mr. Postman ทั้ง2คนคุณได้สิทธิ์ในการมอบบทลงโทษด้วยการแต่งหน้าแต่งตัวอย่างไรก็ได้ให้กับผู้แพ้และจะต้องถูกถ่ายรูปเพื่อเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นเวลา1สัปดาห์ชุดนี้เอาชุดเมียวโยไปแม่เมียวโยมึงไหนต้องยังไงนะแค่ถามกูเมียวโยแน่นักหรอเมียวโยแน่นักหรอขอท่าหัวนมหน่อยดิเออเป็นเอ้ยหรือว่าไอ้แหวกโชว์แขนข้างนึงโชว์แขนข้างนึงจะฉีกนี่ไงของใครก็ไม่รู้ไม่เป็นไรหรอกเขาซื้อมาให้เราเล่นช้าไหวเออเร็วอ้าวโถจะโชว์แมนไม่ได้โอ๊ยเขาไม่ได้ต่อยกูเขาไม่แต่งตัวเฮ้ยเปิดไหล่ไงเอาแขนเข้ามาดิ
กูอาจจะไม่ไปกูวงเฉยวงมึงเอาหัวนมของไม่หัวนมอะไรนะไม่หัวนมจริงผมอยากทาไข่เขามากเลยเฮ้ยใจเย็นได้ไหมคนลุกมึงเป็นคนยังไงนะกูไม่เนี่ยเอาตรงนี้ก็ได้เนี่ยตรงช่วงเนี้ยนี่มันลบมันติดอยู่ที่ตรงนี้แค่นี้เหรอวะลบก่อนเฮ้ยนี่ถอดให้มันใส่ไม่ได้ไม่เฮ้ยว่าดีแต่ไม่เชื่อกูอันนี้ดูฮาว่ะดูฮาว่ะเชื่อกูเฮ้ยอันนี้เป็นกูไม่ให้มันคุมเหรอให้มันคุมให้มันคุมตลอดปากให้มันคุมแต่มันมีไม้อ่ะนี่ถอดไว้ก่อนเอาไปให้มันคุมเชื่อกูฮาอุ้ยพังให้มันคุมเชื่อกูฮานี่เดี๋ยวคุมเองไหนคุมมาไหนโอ้โหเปียกเชียผูกเดี๋ยวผูกพอเฮ้ยผูกพอถ้าผูกให้กูใส่ดีกว่าผูกเชียกูผูกเหมือนกูโดนเลยอ่ะเหมือนกูโดนเลยอ่ะไม่อยากได้กางเกงตัวนี้ลองใส่ไม่ได้เฮ้ยไม่ได้นี่ของเฮ้ยกางเกงอยากได้ไม่ได้ไม่ได้ให้มันคุมเขาเสื้อไปสบายหรือจะเปิดข้างนึงเสื้อนี้เหรอกูบอกอะไรให้นะว่าเสื้อกูเลี้ยวไปไม่เห็นเลยนี่ไงมาแล้วช็อตนี้แหละนี่เห็นแล้วนี่สุดยอดเสร็จแล้วเดี๋ยวใครรู้เพียรแล้วก็ถ่ายติดตรงนี้ท่าเนี่ยพี่เสียงไม่ถึงอันนี้ทีมงานเล่นอยู่แหละเสียงไม่ถึงเลยยืนในยืนด้วยต้องยืนเดี๋ยวไม่เห็นเสื้อไอ้บอยสาวเสื้อมันมาใช่คุมสงสารลุงอะบอยมึงใส่เสื้อคุมมันหน่อยดีกว่ามันโป๊ะโอเคไม่ดีมันโป๊ะไม่ต่างกันเลยสำหรับ EP นี้ผมก็สภาพนี้เหนื่อยไม่ต่างดีแล้วอ่ะไม่ต่างเลยคุณเคยไปนี่ไหมฟาร์มทอเคผมเนี่ยผมเนี่ยไกลทองพุ่งเข้าไปเลยไกลทองได้ใช่มึงน่าได้กบเลยเนี่ยน่าได้กบที่จบเลยเนี่ยได้ไก่ได้ลูกเจี๊ยบการจะไปออกซิงเกิลสัก1ซิงเกิลเนี่ยกูชุดนี้แหละได้เกิดเชื่อดิเกิดชุดเราอยู่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะEP นี้มันมีแก้งอะแค่นี้ใช่ไหม EP อื่นมีปะมีไหมเราติดตามดีกว่าไม่รู้เราติดตามตอนนี้ใครจ้างทีมงานทำอะไรจะต้องจ้างทีมงานด้วยโอ้โหเอาบอกตรงๆเลยนะแค้นจัดนะแค้นเหมือนกันกูแค้นไม่ได้แค้นพวกมึงนะแค้นคนโบสถ์เนี่ยทีมงานเนี่ยใช่เลยอ่ะยังไงวันนี้พวกเราทั้ง3คนมิสเตอร์โพสแมนนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยแล้วกันสำหรับ EP นี้ส่วน EP หน้าเราจะทำอะไรกันต่อครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้พวกเราทั้ง3คนมิสเตอร์โพสแมนลาไปก่อนสวัสดีรายการครับไปแล้วไปฟาร์มจระเข้กูไปหาชาติกันเลยอ่ะ